ยาเสพติดผู้นรกที่ไม่เคยให้คุณแก่ใครทั้งผู้ซื้อผู้เสพหรือผู้ขายทุกคนล้วนได้รับผลกระทบที่เลวร้ายจากยาเสพติดทั้งสิ้นปัญหาสังคมที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามเพราะมันคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดอาชญากรรมกี่หมื่นกี่แสนชีวิตที่ต้องพบจุดจบเพราะยาเสพติดประเทศชาติต้องสูญเสียมากมายเหลือขนานับอีกทั้งอนาคตของอีกหลายๆคนที่ต้องดับวูบเพราะฤทธิ์ยาเสพติดหากปล่อยให้ปัญหายาเสพติดดำเนินอยู่ต่อไปย่อมส่งผลกระทบทางด้านลบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างแน่นอนเพื่อให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยและหมดไปจากสังคมไทยรัฐบาลจึงได้จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและประสานงานในการจัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปการแก้ปัญหายาเสพติดนั้นเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลมาโดยตลอดย้อนไปในปีพุทธศักราช2501รัฐบาลในขณะนั้นได้ประกาศให้ยกเลิกการเสพฟิ่นแต่ถึงกระนั้นปัญหายาเสพติดก็ไม่ได้หมดไปแต่กลับปรากฏว่าได้เกิดยาเสพติดชนิดใหม่ขึ้นมาอีกซึ่งมีพิษภัยรุนแรงกว่าฟิ่นด้วยซ้ำนั่นก็คือเฮโรอีนเฮโรอีนได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วรัฐบาลในขณะนั้นจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษหรือกปส.ขึ้นในปีพุทธศักราช2504โดยให้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยด่วนต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2519เมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2519และมาตรา11กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและปฏิบัติงานธุรการอื่นในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยในปัจจุบันมีพลตำรวจโทกฤษณะผลอนันต์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการปปส.บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ได้แก่ 1. เป็นหน่วยงานประสานนโยบายและแผน 2.เป็นหน่วยประสานงานการปฏิบัติงาน 3. เป็นหน่วยสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและวิชาการ 4. เป็นหน่วยปฏิบัติสำหรับงานด้านประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดงานบริหารโครงการที่มีลักษณะเป็นไพลอตโปรเจกต์และงานตามภารกิจที่กฎหมายระบุให้สำนักงานปปส.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 5. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 6.เป็นหน่วยงานพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศและภูมิภาค 7. เป็นหน่วยงานในการควบคุมตรวจสอบและกำกับตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานกำกับดูแลและให้ความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะด้านงบประมาณป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ